นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับพี่ตอนนี้รู้ชื่อพี่ก็แล้วไม่เป็นไรพี่รอนิดนึงนะพี่อเนกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก๊อฟกระตู่ไปเดี๋ยวไปหาวิธีทำไงให้กับช่างโอมอุดรช่างโอมช่างโอมร้านซ่อมบิ๊กไบค์อยู่ที่อุดรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันเป็นยังไงใช่เดี๋ยวไปเอารายละเอียดข้อมูลมาเดี๋ยวถ่ายคลิปกลับมาเลยจะดีหรอเขาแจ้งความไปแล้วเป็นไงเดี๋ยวผมไปเข้าไปกับเจ้าหน้าที่แล้วกันนะผู้ความชัวเอาแบบคือเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขานะเห็นแล้วไงจะซ่อมไม่ซ่อมแต่ดูแล้วไม่ถามแล้วคำนี้ดูแล้วเขาไม่ซ่อมแล้วแหละเพราะเป็นปีประกอบกับประกอบกับคืนดีกว่าแล้วก็งานได้ตามปกติเอาค่าใช้จ่ายเอาอาจจะไม่ครบแล้วว่ากันไปตังค์จะคืนมาเท่าไหร่ที่เหลือให้หักค่าจอดด้วยเดี๋ยวหาที่ทำให้ใหม่ตัว CB ด้วยนะยังไงก็กลับก็คือกลับให้หมดให้หมดเลยให้มันจบจบกันมาทีเดียวจะเย็นพี่พอดีเลยจังหวะพี่โทรมาพรุ่งนี้2คนนี้ไปพอดีเลยโชคดีจริงๆนะเดี๋ยวไปดูให้นะครับอ่ะเขาบอกทำไม Nmax ไม่มา Xmax อ๋อ Xmax ไม่มาเสียดายมากXmax 300เขาถึงบ่อยครับว่าบางทีเราที่เราคุยกันไปเนี่ยบางทีอาจจะโดนหักหลังอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วจริงๆรถมันเปิดตัวไปแล้วมีรถตัวเป็นๆแล้วด้วยมันต้องมามันต้องมาแต่จะมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละเขาอาจจะดึงรอ PCX อะไรอย่างงี้หรือเปล่าต้องรอ Forza เอ้ย รอ Forza พูดผิดครับรอ Forza เปลี่ยนโฉมแล้วเขาออกมาตบแต่จริงแต่พอเขาเรียกว่า ID ของ Honda เห็นแล้วแหละว่าจะมาห้ามมีอย่างนี้เชื่อได้ว่าตัว Forza ก็จะก็มีการเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้น Xmax ก็กำลังรออยู่เหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนใครจะเปิดก่อนบ้างเถอะการชิงใครจะมาเข้ามาเราก่อนยามาฮ่าอาจจะไม่รู้ว่า Forza มีอะไรดีใช่เขาอาจจะปรับ Xmax ใหม่อีกรอบก็ได้ใช่ก็ยังไม่รู้เพราะว่า R&D ญี่ปุ่นเขาจะคุยกันแน่นอนบ้านเรานี่ค่อนข้างจะฟาดฟันกันนะครับผมก็อยากให้มาจะเชื่อผมเรื่องมาแน่นอนเปิดตัวไปแล้วเซกเมนต์ตรงนี้มันหายไปถูกต้องนะครับอ่ะไม่มานะครับร้านช่างโอมเตือนภัยไว้เลยนะครับนั่นไงเตือนภัยช่วยกันเอสเวนไปด้วยกลายเป็นภัยช่วงนี้ชาวมอเตอร์กลายเป็นภัยสำหรับชาวสองล้อชื่อนี้ชาวพี่ก็ส่งมาเองแหละดูทรงแล้วเตือนภัยด้วยชื่อนี้ชาวมอเตอร์ไซค์อย่าได้ฉีดใกล้เลยก็น่ากลัวจริงๆอ่ะน่ากลัวมากรถ400ซีซีรถ600ซีซีบอกให้เปลี่ยนเครื่องเป็น400รถก็ขี่ตามปกติงงจริงเอาเดี๋ยวรู้กันเร็วๆนี่เดี๋ยวรู้กันครับน่าจะไปพรุ่งนี้ก็เดินทางก็ไปถึงวันเสาร์อ่ะเย็นถึงเย็นพรุ่งนี้แหละแต่ว่าอาจจะไปตะเวนดูให้ก่อนว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรถตู้ไปนะครับท่อเดวิลครับอะไรอ่ะของแอร์ล็อกตรงรุ่นอะไรตรงรุ่นไม่ชอบไปจะเอาไป R15แปลงซะงั้นซื้อท่อไปแล้วแปลงไปอีกเอาท่อตรงรุ่นเดวิลมันก็จะไม่เป็นสูตรแล้วทีนี้มันจะผสมมั่วไปแล้วท่อเขาคำนวณออกมาแล้วว่าสำหรับเครื่องขนาดนี้โดยเฉพาะท่อเดวิลนี่เป็นท่อมาตรฐานนะใช่ครับเขาก็คำนวณตามสูตรมาแล้วแต่ถ้าไม่ชอบปลายจะไปเปลี่ยนอีกเหรอเสียของไหมมันจริงๆก็มันไม่แล้วแต่ความชอบแต่ว่าอยู่ที่ตัวแต่ว่าสูตรที่เขาคำนวณมาอาจจะผิดเพี้ยนไปไงเท่านั้นแหละท่อนปลายมันอาจจะใช่ไปสั้นไปยาวไปอ้วนไปเนี่ยไดมิเตอร์ไม่เท่ากันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้สูตรในการเพี้ยนไปบ้างเอาที่ชอบอ่ะจริงของนี้ก็ต้องเอาที่ชอบอ่ะตามใจครับไม่ว่ากันเพื่อความสวยงามก็แล้วแต่ได้หมดพีเซ็ก150จะแปลงใส่ดิสหลังได้ไหมครับได้เลยครับสบายเลยนะครับก็เห็นมีคนแปลงเยอะนะครับทำกันอยู่นะทำกันอยู่ฮะแปลงเยอะแต่ว่าจะแปลงดีแปลงสวยแปลงงามงานดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร้านนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบชัวร์เลยไปร้านเฮียวินเฮียลินสวิตเลยครับ SRV เลยพี่ลินนะพี่ลินนะฮะโชว์ A4 นะใช่ครับเขามีชุดสำเร็จเลยใช่ไหมสำเร็จเลยครับมาปุ๊บจับวางเป๊ะจ่ายตังค์อย่างเดียวจบแป๊บเดียวเสร็จด้วยพวกนี้เขาต้องแบบว่าใช่ครับเวลารถออกเนี่ยเขาจะมีการคิดไว้แล้วว่าจะแต่งอะไรคิดรอไว้เลยว่าแบบมีอยู่แล้วใช่แต่ว่ากว่าจะขึ้นขนาดนี้ก็ต้องเสียบล็อกไปหลายตัวอยู่แหละไอ้คันแรกคันที่2อ่ะเหนื่อยแต่คันต่อไปก็ถุยแล้วแก้ขายหมดแล้วใช่ครับลองดูนะครับช่วง A4 ครับร้านลินเซอร์วิสครับ Suzuki GSX S750 เป็นอย่างไรบ้างครับ
ต้องขอโทษด้วยนะครับยังไม่ได้ทดสอบขับขี่แต่ถามว่ารถดีไหมรถดีนะครับเป็นรถ Naked Bike ที่หลายๆท่านที่เป็นแฟนซูซูกิเนี่ยชอบแล้วก็อยากให้ออกมาจริงๆเพราะนั้นซูซูกิออกมาตอบตัวแล้วและราคาก็ไม่ได้แรงมาก36อยากลองขี่มากเลยตัวนี้367นะครับเขาบอกว่าแรงม้านี่ร้อยกดร้อยนิดๆอ่ะก็เทียบกับตัวพันอ่ะแล้วก็ถ้าตัวพันอ่ะนะครับก็บอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีแล้วก็รูปทรงนะครับดูดิบึกบึนสวยงามตามสไตล์ Naked พันแท้หล่อมาก Naked พันแท้มันต้องถังใหญ่อย่างงี้ปีกข้างๆอวบๆนั่นๆใช่มั้ยไม่ใช่เล็กๆตัวแล้วตัวนี้มีระบบอันนี้มาให้นะครับระบบสลิปเปอร์คัทมาเป็นสลิปเปอร์คัทเป็นรถ Naked รุ่นขนาดเดียวที่มีสลิปเปอร์คัทนอกจากว่าตอนนี้ MT มาตีเป็นแท็กชั่นแล้วนะครับก็จะมีโหมดปรับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นขนาดนี้ตอบว่าถามว่าดีไหมตัวดูจากออปชันและเทคโนโลยีที่ให้มาแล้วดีและดีมากด้วยแต่ทดสอบไปยังและลูกค้าก็กำลังทยอยรับรถอยู่ตอนนี้ตอนนี้ถ้ามีน่าสนใจในคลาสใกล้เคียงอีกตัวก็คืออาร์ซิกแต่อาร์ซิกมันสปอร์ตไงมันสปอร์ตจ๋าเลยแต่ว่าในซีซีใกล้เคียงกันอ่ะที่แล้วเขาสนใจเหมือนกันนะรอดูอยู่เหมือนกันโอเคเป็นรถที่ไม่แพงด้วยนะครับ367,000 บาทนะราคากำลังดีครับประมาณนี้นะครับครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วโอ้โหพูดแล้วยังขึ้นยังไม่ใช่ใจเย็นเสียรถหมดเลยทำเสียของแล้วคนเข้าใจเรารู้จักเข้าใจฟิลนี่ไงรถที่เอาไปทำก็แปลว่าเขาอยากจะขี่ตังก็เสียแล้วดันไปดองไปดองไปดองไม่ทำไม่ว่านี่ทำเสียหายอีกลูกสูบแตกได้ไงให้เปลี่ยนล้อหลังจะบ้าใหญ่เอารถไปแว้นมาแล้วพังแล้วมันขี่แล้วพังมาแล้วตังใช้หมดไปอีกต่างหากเอาเดี๋ยวว่ากันร้อยครับทางโอมมาแก้ตัวหน่อยเดี๋ยวรอค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ